โฮลฟู้ดมาร์เก็ตลัฟมาร์เก็ตขวดกระดาษไม่ใช่ขวดพลาสติกนะเราจะต้องจ่ายค่ารีไซเคิลให้กับรัฐบาลอเมริกาเนี่ยเขามีการงดใช้ถุงพลาสติกนะคะมากกว่า10ปีแล้วแล้วคนอเมริกาเนี่ยเขาใช้ชีวิตกันยังไงตอนนี้นะคะมอสอยู่ที่แคลิฟอร์เนียนะคะที่เมืองลอสแอนเจลิสหน้าซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะคล้ายๆกับบิ๊กซีบ้านเราหรือว่าลัฟมาร์เก็ตนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูเขาใช้ชีวิตกันไงเดี๋ยวเราไปซื้อของกันดีกว่าเริ่มจากตรงไหนดีอ่ะขยะที่นี่นะเขาขาย300บาทมีทั้งหมด40ใบที่นี่แบบถุงขยะราคาค่อนข้างแพงคนที่ชอบแบบว่าเป็นนักดื่มนะที่นี่คือแบบว่าอลังการมากเลยนะทั้งไวน์ทั้งแชมเปญคือแล้วราคาไม่แพงนะส่วนใหญ่ราคาขวดละ 3-400 เองอ่ะตรงนี้เป็นตู้แช่เบียร์คือมีเป็น100แบรนด์อ่ะเยอะมากตอนนี้เราอยู่ที่แผนกผลไม้แล้วนะเฮ้ยเขาเรียงมันเนี่ยน่าสนใจเลยแล้วก็นี่แต่ละจุดเขาจะมีถุงให้เราใส่ผลไม้ซึ่งมันเป็นถุงพลาสติกเป็นถุงที่ไปรีไซเคิลได้เป็นถุงแบบบางมากแล้วก็เอเชียนแล้วก็เขาจะมีแบ่งโซนนะตรงนั้นเป็นแบบออร์แกนิกก็จะแพงหน่อยหรือว่าถ้าใครที่อยากจะประหยัดตังก็จะมาทางนี้นะคะก็จะไม่ออร์แกนิกมีตะไคร้ด้วยเขาขายพาวละ60เยอะมากตะไคร้บางมากอ่ะแค่เอามือใส่แบบเกี่ยวหน่อยก็ขาดแล้วอ่ะคือแบบให้ไปรีไซเคิลได้จริงเดี๋ยวเราจะจ่ายเองนะคะเสร็จแล้วใช่ไหมก็เพลย์ผมจ่ายตังค์
คือเขาจะมีถามนะคะว่าเราจะเอาถุงหรือเปล่าเราก็เอาถุงเท่าไหร่1ถุงแล้วเราก็โอเคนี่ค่าถุง10เซนถุงที่เราได้มานะคะเป็นถุงกระดาษคือเขาจะมีให้เลือกนะคะว่าจะเอาถุงกระดาษหรือว่าถุงพลาสติกที่เขาวางไว้ตรงนั้นค่าถุงก็อยู่ที่10เซนหรือว่า3บาทท่านแต่ว่าถ้าเราอยากรักโลกใช่ไหมของเราไม่ได้หนักมากเราก็ใช้ถุงกระดาษได้ลืมจ่ายตังค์ไปแล้วจะไปเลยคือสรุปแล้วนะคะถ้าเราไม่ได้มีถุงมาที่นี่เขามีถุงให้นะแต่ว่าเราจะต้องเสียค่าถุง3บาทหรือว่า10เซนส่วนใหญ่ก็จะเป็นถุงกระดาษแบบนี้นะคะสามารถแบบว่าย่อยสลายได้และจุดพีคกว่านั้นนะคะคุณรู้หรือไม่ถ้าเราซื้ออะไรที่เป็นกระป๋องเป็นแก้วหรือว่าเป็นอะไรที่ว่าเขารัฐบาลจะต้องเอาไปรีไซเคิลเนี่ยเราจะต้องจ่ายค่ารีไซเคิลให้กับรัฐบาลค่ารีไซเคิล59เซนทางขวดเขาจะเขียนไว้เลยว่า CACRV ก็คือ California Refund Value นะคะก็คือการนำขวดที่เรากินไว้แล้วเนี่ยนำไปรีไซเคิลเราจะต้องเสียค่ารีไซเคิลให้กับเขานะคะอยู่ที่เห็นไหม5เซนหรือว่า10เซนจะเห็นว่าร้านอาหารในอเมริกาส่วนใหญ่นะคะเขาก็จะอยู่ในอาคารเพราะว่าการจะเปิดร้านอาหารหรือว่าร้านขายของชำเนี่ยจะต้องได้รับอนุญาตนะคะจากรัฐบาลก่อนนั่นก็เป็นข้อดีนะคะทำให้รัฐบาลของอเมริกาเขาสามารถควบคุมพวกถุงพลาสติกได้ดีกว่าประเทศไทยค่ะโอเคตอนนี้เรามีถุงผ้าแล้วนะคะเพราะว่าเรามาซุปเปอร์มาร์เก็ตอีกที่หนึ่งก็คือโฮลฟู้ดมาร์เก็ตที่เราพามาที่นี่นะคะเพราะว่ามาร์เก็ตอันนี้จะแตกต่างกับลัฟมาร์เก็ตที่เนี่ยจะเป็นคนรักสุขภาพกินอาหารออร์แกนิกสินค้าข้างในนะคะเขาก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามาร์เก็ตแบบโฮลฟู้ดมาร์เก็ตเนี่ยข้างในเขามีอะไรบ้างตอนนี้เราอ่ะมีถุงผ้ามาด้วยนะเพราะว่าเราจะไม่ยอมเสีย3บาทแล้วน่ารักมากถุงอ่ะอันนี้ถุงฟรีด้วยแต่ได้4ลูกคือว่าบางคนเขาขี้เกียจแบบขับรถออกมาซื้อของใช่ไหมเขาก็จะสั่งออนไลน์เสร็จแล้วก็จะมีคนอ่ะมารับแล้วก็ไปส่งให้ที่บ้านมีแก้วมังกรด้วยอ่ะอยากกินอ่ะที่บ้านไม่เห็นมีราคาโฮฟู้ดมาร์เก็ตบอกว่า 100% นี่รีไซเคิลได้ก็บางเฉียบเหมือนเดิมซื้อไปมันจะมีบวก CRV ตัวเล็ก California Refund Value ค่ารีไซเคิลเห็นไหมเขาจะมีเขียนบอกต้องอ่านดีๆถ้าอยากรักโลกนะคะเขาก็จะมีให้เราเลือกเห็นไหมว่ามีขวดกระดาษกับขวดพลาสติกเป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มเขาออกแบบมาแบบว่ายังมีในส่วนของพลาสติกอยู่แต่ว่าตรงเนี้ยแพ็คเกจจิ้งอ่ะเป็นกระดาษหมดเลยในราคา14.99 หรือประมาณ350นะคะแต่ว่าถ้าคุณซื้อแบบว่าขวดกระดาษไปอ่ะคุณจะได้ปริมาณครึ่งหนึ่งคือน้อยกว่าคือรักโลกอ่ะจะต้องมีเงินล็อบสเตอร์มีล็อบสเตอร์ด้วยเขาขายพาวละ300ปลาหมึกกุ้งแอนนี่มีด้วยบูนี่อะไรนะหอยเม่นชิ้นละแค่300เองว่าเป็นโปรดักต์ออฟไทยแลนด์ด้วยนะเป็นน้ำมะพร้าวที่อร่อยมากฮิตมากในอเมริกาก็ขายขวดละ60นะน้ำมะพร้าวที่นี่เป็นแบบว่าจานไม้มีช้อนไม้ด้วยอ่ะดูดิมีตะเกียบไม้ตอดไม้ไผ่300บาทกำลังฮิตมากเลยเห็นเมืองไทยเขาเริ่มใช้แล้วนะแบมบูสตอเห็นไหม
แบบหลอดไม้ไผ่รักโลกของจริงคือหลอดไม้ไผ่ตอนนี้กำลังฮิตมากเลยนะคะเพราะว่าปีนี้ค่ะปี2563เนี่ยอเมริกาฝั่งแคลิฟอร์เนียนะคะเขาประกาศให้ร้านค้ายกเลิกการให้หลอดพลาสติกหรือว่าถ้าเราต้องการจริงๆเราก็ต้องไปขอที่พนักงานนะคะก็เอาไว้ต้องขอเท่านั้นนะเห็นไหมเขาไม่ให้เขาไม่ให้เลยนี่ก็เป็นอีกทางเลือกนึงนะคะสำหรับหลอดไม้ไผ่สำหรับคนที่แบบว่าเอาไปใช้ที่บ้านเอามาใช้ซ้ำได้อีกมาให้นี่ก็ดีนะคือได้กินฟรีด้วยกล่องพิซซ่าน่ารักไหมล่ะเป็นกล่องสำหรับใส่พิซซ่า1ชิ้นเป็นกล่องกระดาษซูชิให้กินด้วยนะกล่องละ300กว่าบาทก็ไม่แย่นะคะราคาก็แบบเหมือนข้างนอกกระดาษที่แบบว่าสามารถใส่อาหารได้ตามร้านอาหารทั่วไปในแบบว่าร้านอินเทอร์เน็ตนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะใช้กล่องกระดาษแบบนี้แหละที่นี่เขาดีมากเลยอ่ะก็คือเราเอาอาหารซื้ออาหารจากข้างในใช่ไหมคะแล้วเราก็มานั่งกินข้างนอกได้เขาก็จะมีจัดที่ไว้ให้แบบคนนั่งกินอาหารโอเคค่ะหลังจากที่เรามาลองเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตของคนที่นี่นะคะเราก็จะเห็นว่าคนอเมริกันน่ะส่วนใหญ่เขาจะใช้ชีวิตกันแบบปกติมากคือหลังจากที่เขามีการงดใช้ถุงพลาสติกมาตั้งแต่10ปีที่แล้วนะคะที่เมืองซานฟรานซิสโกเป็นที่แรกของแคลิฟอร์เนียนะคะที่มีการประกาศใช้ก็คือคนที่เนี่ยเขามันเป็นเรื่องปกติมากอะที่เขาจะถือถุงผ้ามาช้อปปิ้งนะคะหรือว่าถ้าเขาอยากได้ถุงจริงๆเขาก็จะยอมจ่ายเงิน10เซนหรือว่า3บาทคือเขาจะไม่แบบว่ามีดราม่ามีอะไรก็คือใช้ชีวิตปกตินะคะอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยเขาจะมีการยกเลิกใช้พลาสติกที่ว่าใช้ครั้งเดียวคือยกเลิกนี้ไปเลยอีก10ปีข้างหน้าก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะเพื่อนๆคิดว่าการที่คนถือถุงผ้าหรือว่าซื้อของแล้วอยากได้ถุงต้องจ่ายตังค์เสียตังค์ในการแบบซื้อถุงเนี่ยจริงๆแล้วมันช่วยสิ่งแวดล้อมได้จริงหรือเปล่ายังไงมอสก็อยากจะฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆนะคะยังไงก็ช่วยแสดงความคิดเห็นด้านล่างนี้ด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย